ที่ไหนสักแห่งใกล้กับแคลิฟอร์เนียมีสถานที่แปลกประหลาดที่มีหลุมใต้น้ำกว่า 5,200 หลุมอยู่ที่พื้นทะเลไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพวกมันมากนักหลุมเหล่านั้นเป็นที่รู้จักในชุมชนของนักเดินเรือและไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทุกคนแค่คิดว่ามันเป็นเพราะก๊าซใต้ดินอย่างไรก็ตามย้อนกลับไปในปี2019พื้นทะเลได้รับการตรวจสอบด้วยหุ่นยนต์และคุณรู้ไหมไม่มีการพบก๊าซในนั้นแต่พวกเขาพบอย่างอื่นแทนกลับกลายเป็นว่ามีหลุมอีก 15,000 หลุมปรากฏขึ้นที่พื้นทะเลนักวิทยาศาสตร์บางคนอ้างว่าเป็นปลาที่ขุดหลุมเหล่านั้นดูเหมือนว่าพวกมันจะใช้ทรายเพื่อเป็นที่อยู่ของตัวเองและทรายก็ถูกพัดไปตามกระแสน้ำใช่ปลาบางตัวอาศัยอยู่ในหลุมเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ว่างเปล่าดังนั้นความลึกลับก็ยังไม่ได้ถูกไขจนกระจ่างมีทะเลทรายที่ร้องเพลงได้อย่างน้อย35แห่งในโลกและใช่ดูเหมือนว่าพวกมันน่ะมีความสามารถมากกว่าหลายๆคนบนโลกนี้ซะอีกทะเลทรายดังกล่าวสามารถพบได้ในแคลิฟอร์เนียจีนทั่วทั้งทวีปแอฟริกาและแม้แต่ในกาตาร์การร้องเพลงของพวกมันฟังดูเหมือนพึ่งหลายล้านตัวบินหึ่งๆพร้อมกันและหากคุณอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องจองเที่ยวบินลองฟังบน YouTube ก็ได้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงงุนงงเกี่ยวกับที่มาของเสียงเหล่านั้นแต่ก็มีทฤษฎีที่อธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทรายนั้นมีเม็ดทรายมากมายและทุกเม็ดมีขนาดต่างกันเมื่อถูกลมพัดไปเม็ดทรายทั้งหมดจะส่งเสียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของมันเม็ดทรายทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเสียงแห่งทรายทีนี้ถ้าเราสามารถทำให้พวกมันร้องเพลงบีชบอยได้ก็คงน่าทึ่งมากแน่ๆกลางทะเลทรายในรัฐยูทาห์มีบ่อน้ำลายทางที่ดูเหมือนมาจากต่างดาวสีของมันยิ่งตัดกับทะเลทรายโมอาบสีแดงได้อย่างน่าทึ่งบ่อน้ำมีลักษณะแบบนี้เนื่องจากการระเหยยิ่งตรงนั้นมีน้ำมากเฉดสีน้ำเงินก็ยิ่งชัดมากแม้สีน้ำเงินอิเล็กทริกจะเป็นสีสังเคราะห์ที่ผู้คนเติมสีย้อมสีน้ำเงินโคบอลต์ลงไปเพื่อให้น้ำดูดซับแสงแดดได้มากขึ้นแล้วระเหยเร็วขึ้นก็ตามเมื่อน้ำหายไปจะเหลือผลึกของเกลือและโพแทสเซียมอยู่ซึ่งจะถูกรวบรวมในภายหลังเพื่อการผลิตทางเคมีฉันคิดว่ามันสวยดีแต่คุณคงไม่อยากลงไปว่ายน้ำในนั้นหรอกนะแล้วรุ้งจันทราล่ะถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินคำนี้เดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังเองว่ามันคืออะไรรุ้งจันทราเนี่ยดูเหมือนรุ้งเลยแต่มองเห็นได้ในเวลากลางคืนแล้วก็จะล้อมรอบดวงจันทร์คุณสามารถเห็นส่วนโค้งที่สว่างสวยเหล่านั้นได้เมื่อหยดน้ำบนท้องฟ้ายามค่ำคืนสะท้อนแสงใช่นี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับและสามารถอธิบายได้แต่ดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนช็อกโกแลตฮิลส์น่าอร่อยจังเลยสีของมันอธิบายชื่อนี้ได้ดีเนินเขาแห่งนี้ในฟิลิปปินส์มีสีน้ำตาลและสีเขียวที่หลากหลายว่าแต่คุณเคยเห็นช็อกโกแลตสีเขียวไหมสถานที่แห่งนี้มีชื่อเล่นแสนหวานเพราะใบไม้จะกลายเป็นสีน้ำตาลในฤดูแล้งรูปร่างของเนินเขานั้นแทบสมส่วนจนมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นถึงอย่างนั้นพวกมันก็เป็นเพียงการทับถมของปะการังที่ยกตัวสูงขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำฝนหากความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่คุณตามหาให้ไปที่ไอร์แลนด์เหนือสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าทางเดินยักษ์ทางเดินแห่งนี้ไม่ได้มีผืนน้ำที่พิเศษแต่หินและเสาที่อยู่รอบๆดูเรียบและไร้ที่ติจนยากที่จะเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติรอยร้าวทั้งหมดเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟแต่ตามตำนานเล่าว่ารอยร้าวเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยยักษ์ในตำนานชื่อฟินแมคคูเขาต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยในตุรกีมีจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่งดงามมันถูกเรียกว่าปามุคคะเลซึ่งแปลว่าปราสาทฝ้ายในภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ตำนานเล่าว่าพวกยักษ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันคราวนี้พวกมันทิ้งไฟไว้ที่นั่นเพื่อให้แห้งและต่อมามันก็กลายเป็นรูปทรงที่สวยงามเหล่านั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องเล่านี้และอ้างว่าทั้งหมดเกี่ยวกับแร่ธาตุที่หลงเหลือจากน้ำร้อนตามธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเชื่อใครแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครกังขานั่นคือสถานที่ที่มีน้ำร้อนสีฟ้าครามแห่งนี้ไม่เหมือนที่ไหนในโลกยังไงล่ะหากคุณเคยคิดจะไปที่แห่งนี้แล้วก็อย่าพลาดโอกาสที่จะไปชมซากปรักหักพังของโรมันโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะลองนึกภาพชายหาดที่มีซอสมะเขือเทศหกเป็นระยะทางหลายกิโลแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายให้กินอย่างไม่มีวันสิ้นสุดสิโอเคมันเป็นแค่ความฝันแต่ชายหาดสีแดงแบบซอสมะเขือเทศน่ะมีอยู่จริงในจีนมันถูกเรียกว่าปันจีนและมีความยาวอย่างน้อย28กิโลเมตรโดยปกติแล้วสถานการณ์ทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นจากไม่ยักษ์ก็สาหร่ายแต่คราวนี้เป็นสาหร่ายพวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วงและทำให้ชายหาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกข่าวดีมันเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้แต่แค่พื้นที่ส่วนเล็กๆเท่านั้นแล้วก็เฟรนช์ฟรายของฉันล่ะ
ในสถานที่บางแห่งน้ำอาจดูเหมือนแก้วบอกเกลือสีขาวดูเหมือนหน้าต่างและแม้แต่ประตูสู่โลกเบื้องล่างพวกมันมีรูปลักษณ์แบบนั้นจากการระเหยของเกลือและทะเลสาบดังกล่าวสามารถพบได้ในฝรั่งเศสและอินเดียแต่บอกเกลือคาร์กิลใกล้ซานฟรานซิสโกดูจะน่าทึ่งยิ่งกว่าโดยสีสันที่สดใสเฉดสีมันแตกต่างกันไปอาจเป็นสีน้ำเงินเข้มสีเขียวหญ้าสีส้มสีแดงเลือดสีแดงสดหรือแม้แต่สีม่วงแดงความแตกต่างของสีนั้นขึ้นอยู่กับระดับความเข้มที่แตกต่างกันและจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในบ่อเหล่านั้น Fairy Ringsหรือที่รู้จักกันในชื่อ Elf Ring หรือ Pixie Ring มันเป็นวงแหวนลึกลับของเห็ดที่ปรากฏในทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่านักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเชื้อราเหล่านี้ถึงสร้างเป็นวงกลมได้เกือบจะสมบูรณ์แบบแต่ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอ้างว่าการเต้นรำของนางฟ้าเผาพื้นดินทำให้เห็ดเติบโตอย่างรวดเร็วความจริงแล้วเนี่ยบางส่วนก็เป็นความจริงอย่างการที่เห็ดจะเติบโตในที่ที่หญ้าเหี่ยวเฉาหากคุณเคยเดินทางไปที่แม่น้ำโขงคุณอาจจะมีโอกาสได้เห็นลูกบอลเรืองแสงที่ลอยขึ้นจากน้ำและพุ่งตรงขึ้นไปในอากาศชาวบ้านเรียกมันว่าบั้งไฟพญานาคซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปดังนั้นลูกบอลสีแดงเหล่านี้อาจจะมีขนาดเล็กเท่าลูกเชอร์รี่และใหญ่เท่าแตงโมก็ได้ในช่วงกลางคืนคุณสามารถเห็นลูกบอลไฟหลายสิบลูกและบางครั้งก็อาจจะถึงพันลูกเลยนักวิทยาศาสตร์ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นก๊าซไวไฟที่ปล่อยออกมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นแอ่งน้ำถึงกระนั้นความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติของท้องถิ่นอ้างว่าทั้งหมดเป็นเพราะพญานาคยักษ์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงซึ่งฉันขอทิฐทักเอาว่ามันปล่อยก๊าซออกมาหรือเปล่านะมีทะเลสาบสีแดงสดในแทนซาเนียชื่อเนตรอนและมันดูเงียบและสงบแต่อย่าหลงกลล่ะน้ำตื้นของที่นี่มีความเป็นด่างมากจนทำให้ไหม้ได้เหมือนกรดกรรมฐานสิ่งมีชีวิตใดที่ไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพดังกล่าวก็จะอยู่ไม่ได้หากคุณต้องการเห็นมันด้วยตาแล้วก็คุณจะอยู่ที่นั่นได้ไม่นานหรอกกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ระเหยออกมาไม่สามารถเป็นอะไรที่ทนได้ไหวกล่าวอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นทะเลสาบที่เหม็นมากผู้ที่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าคงไม่แปลกใจกับเรื่องนี้แต่ถ้าคุณอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรฉันพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนมันคือเสาแสงและเมื่อคุณมองดูพวกมันมันจะเหมือนกับว่าคุณเห็นลำแสงวิเศษที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผลึกน้ำแข็งในอากาศแสงได้สะท้อนออกมาจากมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าหลงใหลนี้แต่สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ในเฉพาะที่ที่มีอากาศเย็นเพราะผลึกน้ำแข็งในอากาศมีอยู่ที่นั่นเท่านั้นโธ่ทะเลสาบกิปส์แลนด์ออสเตรเลียสามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืนแบคทีเรียจะปั่นป่วนในน้ำเมื่อเกิดการสะพรั่งของสาหร่ายและการเคลื่อนไหวของพวกมันก็ทำให้เกิดการเรืองแสงถึงอย่างนั้นความงามของสาหร่ายสีแดงที่สะพรั่งก็ยังทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากสาหร่ายสีแดงมีแอมโมเนียในระดับสูงดังนั้นคิดให้ดีก่อนดำน้ำนะมันปลอดภัยกว่าหากดูเฉยๆบนชายฝั่งแล้วเรื่องน่ารู้คุณควรทำแบบนั้นโดยปิดจมูกด้วยสาหร่ายที่เน่าเปื่อยไม่ได้หอมเหมือนกุหลาบหรอกนะเฮ้ hey, ทะเลสาบเหม็นอีกแล้วเหรอฉันสงสัยว่ามันมีการแข่งขันกับทะเลสาบเนตรอนว่าใครกลิ่นเหม็นที่สุดบ้างหรือเปล่าอ่ะในอนาคตอาจจะมีในช่องนี้ก็ได้นะสุดท้ายนี้บางสิ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้แต่บางอย่างก็ดูเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถอธิบายได้ง่ายเชิญพบกับน้ำพุร้อนฟลายไกเซอร์ในทะเลทรายแบล็กร็อกเนวาดามีบริษัทเกี่ยวกับพลังงานแห่งหนึ่งกำลังขุดเจาะดินเพื่อค้นหาน้ำร้อนใต้พิภพมันยังร้อนไม่พอพวกเขาจึงละทิ้งสถานที่แห่งนั้นไปในตอนนั้นแหล่งความร้อนใต้พิภพถูกเจาะทะลุโดยบังเอิญดังนั้นในปัจจุบันจึงกลายเป็นน้ำพุที่ร้อนระอุทำให้หินที่อยู่รอบๆเป็นสีแดงและสีเขียวมาเล่นตอบคำถามกันเถอะทำไมหินถึงมีสีล่ะเป็นเพราะยักษ์ที่เดินผ่านมาทาสีพวกมันหรือมันเกิดจากสาหร่ายที่ทนร้อนได้ใช่แล้วเป็นเพราะสาหร่ายอีกแล้วล่ะเดี๋ยวนะน้ำพุร้อนฟลายไกเซอร์เหรอแล้วคุณเคยเห็นน้ำพุร้อนบินได้ไหม